ร้อนแรงกรณีนักแสดงสาวฟรีนสโรชาจอดดรามา่าคลิปหลุดร้อนโซเชียลล่าสุดต้นสังกัดร่วมถแถลงขอโทษแฟนๆพร้อมเดินหน้าเอาผิดมือปล่อยคลิปเต็มที่ประเด็นร้อนหลังจากบริษัทไอดอลแฟคทอรี่ต้นสังกัดของนักแสดงสาวฟรีนสโรชาที่โด่งดังระดับโลกจากซีรีส์แนวเกิร์ลเลิฟได้ร่อนถแถลงการระบุว่า ฟรีนถูกคุกค,คามรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวโดยทางต้นสังกัดได้ออกมาโพสต์หนังสือเตือนพร้อมเนื้อหาพร้อมปกป้องศิลปินขอให้ผู้กระทำนั้นหยุดการกระทำดังกล่าวทางด้านบริษัทต้นสังกัดและศิลปินสาวได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีที่กระทำละเมิดเป็นที่เรียร้อยแล้วขอความร่วมมือทุกท่านให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินไม่สน สนับสนุนการกระทําที่เป็นภัยคุกคามศิลปินดังกล่าวล่าสุดทางนักแสดงสาวฟรีนพร้อมทนายความและตัวแทนค่ายต้นสังกัดตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยฟรีนอย,ยออมรับว่า ภาพและคลิปที่แชรวร่อนโซเชียลเป็นของจริงและทุกอย่างเป็นเรื่องจริงแต่เธอถูกคุกคามลุกล้ำความเป็นส่วนตัวและความเป็นมนุษย์ไม่ควรมีใครที่โดนกระทำในลักษณะนี้ซึ่งหลังจากทราบเรื่องก็ไม่ได้นิ่งเฉยและได้ปรึกษาทางต้นสังกัดและตั้งทนายความดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดก่อนขอโทษทุกฝ่ายที่ทำให้ได้รับ ผลกระทบกับเรื่องที่เกิดขึ้นและขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังสำหรับต้นสายปลายเหตุที่ทำให้นักแสดงสาวต้นสังกัดและทนายความออกมาถแถลงผ่านโลกออนไลน์นั้นเกิดขึ้นจากมีผู้ไม่หวังดีละเมิดสิทธิด้วยการแอบถ่ายภาพและวิดีโอกิจ,จวัตรประจำวันของศิลปินในพื้นที่ภายในห้องพักและนำภาพและวิดีโอดังกล่าวไปเสนอขายแก่แฟนคลับ ทั้งยังมีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนเกิดการวิจารณ์อย่างมากในกลุ่มแฟนคลับ ทำให้ศิล,ลปินที่ทราบเรื่องไม่นิ่งนอนใจจึงออกมาชี้แจงให้ทราบกันหลังจากนี้ต้องตามกันต่อว่าเรื่องที่ส่งถึงกระบวนการกฎหมายแล้วจะไปสิ้นสุดที่สุดไหนอย่างไรก็แล้วแต่การละเมิดสิทธิของศิล,ลปินมักจะเกิดขึ้นให้เห็นกันบ่อยครั้งกับศิล,ลปินนักแสดงบ้านเราฉะนั้นแม้เราจะรักศิล,ลปินมากขนาดไหนก็ควรให้พื้นที่ส่วนตัวกันด้วย